สำนักงานประกันสังคมย้ำกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา40ที่ยังไม่ได้รับเงินสมทบที่จ่ายเกินคืนให้รีบลงทะเบียนผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนเพื่อขอรับเงินสมทบคืนก่อนวันที่8กันยายนนี้ซึ่งก่อนหน้านี้ทางสำนักงานประกันสังคมได้จ่ายเงินสมทบส่วนที่เกินคืนให้ผู้ประกันตนมาตรา40ไปแล้ว 2,884,909 รายแต่ยังมีผู้ประกันตนอีกจำนวนหนึ่งที่ยังไม่ได้ขอรับเงินคืนซึ่งเรื่องนี้นางสาวลัดดาแซ่ลี้รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมได้ให้คำแนะนำว่าท่านสามารถตรวจสอบในเว็บของสำนักงานประกันสังคมได้นะคะเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th นะคะท่านสามารถตรวจสอบโดยเลขบัตรประชาชนว่าเงินโอนเข้าหรือยังหน้าที่ของท่านมี1ไปผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชน2ตรวจสอบธนาคารของท่านนะคะว่ายังใช้ได้อยู่หรือไม่หากมีข้อสงสัยสามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันสังคมโทร1506บริการตลอด24ชั่วโมง